วัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมไพโรจน์เทศนิยมนะครับวันนี้นะครับผมมาที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับก็จะมาพูดคุยกับท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับท่านก็กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานจราจรนะครับวันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับงานจราจรต่างๆนะครับเกี่ยวกับโครงการที่ท่านทำเอาไว้นะครับว่าตอนนี้มีความคืบหน้าไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับและที่สำคัญนะครับก็เกี่ยวกับเรื่องที่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับมาคัดค้านแล้วก็ประท้วงนะครับบอกว่าที่มีการออกกฎหมายมาไม่ให้รถจักรยานยนต์เนี่ยข้ามบนสะพานหรือว่ารอดใต้อุโมงค์นะครับเรื่องนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะมีการดำเนินการยังไงนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปพูดคุยกับท่านกันดูนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็นั่งอยู่กับท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานการจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับสวัสดีครับท่านครับครับสวัสดีครับครับวันนี้เราก็มาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับเขาออกมาคัดค้านแล้วก็มีการรวมตัวกันยื่นฟ้องกองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วก็กรุงเทพมหานครกรมทางหลวงต่อศาลปกครองนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีคำสั่งออกมาห้ามรถจักรยานยนต์และรถเข็นเนี่ยนะครับครับขึ้นสะพานลอยหรือลอดอุโมงค์นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยมาพูดคุยกันนะครับก่อนอื่นเรามาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นนะครับว่าท่านพลตำรวจตรีอดุลย์เนี่ยนะครับท่านก็ได้ทำโครงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องงานจราจรเนี่ยนะครับเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยได้ใช้การจราจรเนี่ยอย่างถูกต้องตามกฎหมายและก็คล่องตัวนะครับแต่การที่จะทำให้จราจรเนี่ยคล่องตัวเนี่ยครับอันดับแรกเลยนั่นก็คือวินัยการจราจรนะครับทุกคนขับรถเนี่ยจะต้องมีกฎมีระเบียบมีวินัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถยนต์เนี่ยครับบนท้องถนนเพื่อที่จะให้ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ไม่ให้การจราจรติดขัดท่านจึงได้ทำโครงการขึ้นมาหลายโครงการด้วยกันนะครับที่เราเห็นไปไม่ว่าจอมปาดจอมซิ่งจอมอะไรทั้งหลายแหละนะฮะจนกระทั่งจับยกล้อปรับแน่อะไรเนี่ยครับเราก็เคยเห็นแล้วก็ผ่านตามมาแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงความคืบหน้ากันก่อนที่เราจะไปเข้าเกี่ยวกับเรื่องที่มีกลุ่มรถจักรยานยนต์ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องไม่ให้ขึ้นสะพานลอยและลอดอุโมงค์นะครับโครงการแรกนี่คือโครงการสุภาพบุรุษจราจรที่ท่านเคยทำไว้ไม่ทราบว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับครับก็โครงการเราก็ทำต่อเนื่องนะฮะเพราะว่าหลังจากที่เราได้กำหนดโครงการขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จริงๆโครงการสุภาพบุรุษจราจรเราทำมาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2557นะฮะซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ได้รับความกรุณาจากท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสินแก้วมาเป็นประธานเปิดนะฮะแล้วก็ได้มีการกำหนดกฎขึ้นมา10ข้อนะฮะว่าตำรวจจราจรที่เป็นสุภาพบุรุษจราจรจะต้องทำใน10ประการนี้นะฮะซึ่งในส่วนของตำรวจจราจรเองเนี่ยฮะเราก็ได้เอา10ข้อเนี่ยไปกำหนดกฎเกณฑ์ให้เขาปฏิบัตินะฮะเพื่อที่จะเป็นตำรวจที่ดีนะฮะกับแก่พี่น้องประชาชนแล้วก็ในเรื่องของการบริการทำงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยนะแล้วก็เทิดทูนองค์พระมหากษัตริย์ในเรื่องของงานก็ไม่เกี่ยงงานนะฮะสามารถที่จะต้องเข้าไปดูแลประชาชนอะไรต่างๆนะซึ่งเรากำหนดขึ้นมา10ข้อในส่วนนี้นะการดำเนินการเนี่ย เราก็ได้ประเมินนะฮะให้ตำรวจเนี่ยฮะทำงานตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีเราประเมิน1ปีนะฮะพอ1ปีเนี่ยฮะใครที่มีกฎเกณฑ์ตามนี้เราก็ให้คะแนนนะฮะซึ่งจะมีคะแนนอยู่หัวข้อละ10คะแนน รวมทั้งหมด10ข้อก็100คะแนนนะฮะทางกองบังคับการนะฮะก็จะประเมินมาทางสน.กองบังคับการก็จะประเมินมาที่กองบัญชาการกองบัญชาการก็จะมาคัดเลือกสรรนะให้เหลือตามจำนวนที่กำหนดนะฮะเมื่อได้ตัวบุคคลแล้วเนี่ยก็ได้เชิญพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วนะตอนนั้นท่านเป็นผบ.ตร.มามอบงานมอบโล่นะประกาศเกียรติคุณแล้วก็ประกาศให้เป็นสุภาพบุรุษจราจรนะในปีที่2เนี่ยก็ได้เชิญท่านพลตำรวจเอกวุฒิลิปตะพันลบมามอบนะในปีที่3เนี่ยท่านวัชรพลประสานราชกิจมามอบนะซึ่งต่อไปก็เราดำเนินการอย่างต่อเนื่องซึ่งโครงการตรงนี้ความคาดหวังของเราเนี่ยเราต้องการที่จะให้ตำรวจจราจรเนี่ยนะมีความรู้สำนึกมีจิตสำนึกในการที่จะบริการประชาชนเป็นจราจรที่ดีนะฮะเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับ
ผลของการทำงานที่เขาทำดีเนี่ยอย่างเต็มที่และยังไม่พอนะฮะเขาได้รับโล่ได้รับประกาศเกียรติคุณเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยฮะเราได้ให้เขาไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะฮะไปศึกษาดูงานซึ่งปีแรกเนี่ยเราไปจีนกับเกาหลีปีที่สองเนี่ยเราไปสหรัฐอเมริกากับญี่ปุ่นนะและปีสุดท้ายปีที่3ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราชุดใหญ่ไปที่สแกนดิเนเวียแล้วก็ชุดเล็กไปที่ไต้หวันนะไปดูเรื่องเลนจักรยานนะเขาก็แฮปปี้ฮะได้ไปท่องเที่ยวได้ไปเปิดหูเปิดตาก็ได้ไปศึกษาดูงานจราจรต่างประเทศด้วยใช่ฮะไปดูมาใช้ในบ้านเราก็ไปหลายๆที่นะครับปีนี้มีไหมครับปีนี้มีฮะที่ผ่านมาเพิ่งไปกลับมาเนี่ยอ๋อครับเป็นของปีที่แล้วอันนี้ก็ต้องรอสิ้นปีใช่ครับปีนี้ก็ถัดไปครับก็โครงการสุภาพบุรุษจราจรนี่ก็ยังมีการทำอย่างต่อเนื่องอยู่ต่อเนื่องครับเราก็มีการประเมินโดยตลอดนะฮะเพราะว่าโครงการเนี่ยเขาจะรู้ละตอนนี้ตำรวจจราจรจะรู้ว่าเขาจะต้องทำตัวอย่างไรนะคนที่ดีเนี่ยได้รับโล่ได้รับรางวัลได้รับประกาศเกียรติคุณแต่คนไม่ดีเนี่ยเราลงโทษโครงการนี้เป็นโครงการของท่านเองหรือว่าเป็นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับคือโครงการนี้เนี่ยเดิมเนี่ยนะในอดีตท่านพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วเนี่ยท่านทำไว้นะฮะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่ท่านพ้นจากตำแหน่งที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลแล้วเนี่ยก็หายไปนะเราก็เห็นว่าเป็นโครงการที่ดีนะเราก็เลยได้นำขึ้นมาปฏิบัติไหมประกอบกับท่านพลตำรวจเอกอดุลเนี่ยเป็นผบตร.นะก็เลยได้เชิญท่านมามอบเป็นประกาศเกียรติคุณให้กับตำรวจแล้วก็เป็นเกียรติที่คุณให้กับท่านด้วยที่ท่านได้เริ่มคิดขึ้นมาแล้วก็เราก็เริ่มสานต่ออย่างต่อเนื่องก่อนหน้านั้นท่านอดุลนี่ก็เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลในเรื่องการจราจรเช่นเดียวกันกับพี่อย่างเงี้ยนะครับนะครับผมถัดมาก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการจับปรับ500นะครับจอดแช่45จุดทั่วกรุงเทพครับเป็นยังไงครับครับไอโครงการจับปรับเนี่ยนะฮะมันก็เป็นโครงการเก่าละนะเรามีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเริ่มจากจับจริง5จอมนะฮะแล้วก็มาในเรื่องของจับจริงขังจริงอะไรต่างๆนะฮะแล้วก็ในเรื่องของไอ้โทรศัพท์มือถือนะฮะที่มีการพูดโทรศัพท์อะไรต่างๆก็ต่อเนื่องกันมาแล้วก็ขึ้นมาเป็น10ข้อหานะฮะแล้วก็15ข้อหาตอนนี้20ข้อหา20ข้อหาครับปัจจุบันนี้เกี่ยวกับเรื่อง5จอมนะครับก่อนหน้านี้โอ้โหมีการรณรงค์กันอย่างคึกครื้นเป็นที่ทราบกันดีทั่วประเทศเลยต่างจังหวัดยังนำไปใช้นะครับมีปงมีป้ายเตือนตรงนี้มีการมีระเบียบวินัยจราจรจอดล้ำเส้นโดนจับอะไรอย่างนี้ครับปัจจุบันนี้ผมไม่เห็นมีเลยเงียบหายไปเลยตามจุดคืออย่างนี้ครับในช่วงนั้นเนี่ยท่านวุฒิลิปตาพลบเนี่ยท่านได้กรุณามาร่วมคิดร่วมทำในเรื่องของโครงการต่างๆนะฮะแต่พอตอนหลังเนี่ยฮะในการเปลี่ยนแปลงคนที่มาคุมในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะนโยบายใหม่มานะฮะ บางทีมันก็เกิดความไม่เกิดความต่อเนื่องนะฮะซึ่งในช่วงหลังเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะโครงการเหล่านี้ก็ยังทำอยู่แต่ปรับชื่อเปลี่ยนชื่อไปนะฮะเป็นในเรื่องของ10ข้อหาหลัก20ข้อหาหลักซึ่งไอ้ข้อหาเหล่านี้ก็อยู่ในตรงนี้นะฮะแล้วก็มีการรายงานการกระทำความผิดอะไรต่างๆเนี่ยมาเหมือนเดิมนะครับแต่ก็เพิ่มข้อหามากขึ้นนะครับคือก่อนหน้านี้ผมเคยขับรถไปตามท้องถนนนะครับแหมไม่มีใครกล้าจอดล้ำเส้นเลยนะครับปัจจุบันนี้มีนะครับเนื่องจากว่าป้ายเตือนอะไรต่างๆที่เคยมีตามสี่แยกเนี่ยนะครับมันไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าช่วงเป็นการช่วงแรกๆมีการรณรงค์กันก็จะมีการติดตั้งป้ายเตือนประชาชนให้รับทราบนะครับใช่แล้วปัจจุบันยังมีการจับอยู่ไหมครับมีการจับฮะมีการจับแต่ป้ายเป้ยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำแล้วนะครับก็ปรากฏว่าก็ยังมีการจับกลุ่มอยู่นะครับปีแห่งการบังคับใช้กฎหมายจราจรเด็ดขาด13ข้อหาเนี่ยที่เป็นโครงการอีกหนึ่งโครงการที่ท่านได้ทำไปเนี่ยเป็นยังไงครับตอนนี้ครับอย่างที่ได้นำเรียนนะฮะว่าจาก10ข้อหาเป็น13ข้อหาแล้วก็เป็น15แล้วเพิ่มเป็น20ตอนนี้เป็น20ข้อหาเป็น20ข้อหาที่เรากำชับให้มีการรายงานมีการจับแล้วก็ช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยใครจับได้เยอะเนี่ยก็มีรางวัลให้ด้วยครับครับเกี่ยวกับเรื่องโครงการออกใบสั่งออนไลน์หรือว่าเป็นอัตโนมัตินะครับครับไอ้เครื่องที่ใช้แบบออกใบสั่งเนี่ยไม่ต้องเขียนนะฮะปัจจุบันนี้เป็นยังไงครับเห็นว่ามีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีการทำปัจจุบันได้ใช้หรือยังครับครับคืออย่างนี้ครับโครงการนี้ผมเป็นคนดีไซน์ขึ้นมานะฮะ ร่วมกับทีมงาน
ในส่วนของกองบังคับการตำรวจจราจรนะฮะแล้วก็ได้จัดทำ TOR อะไรต่างๆเป็นปึกเลยนะฮะส่งไปของก็ประมาณนะเมื่อปีพ.ศ. 2556เนี่ยฮะส่งไปก็หายต่อมไปตามก็ยังไม่ได้งบนะครับเราก็คิดว่าเอ๊ะทางกทม.เขาคงไม่ให้เราละก็เลยไปส่งไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อไปของบกองทุนนะก็ไม่ได้นะฮะบอกว่ากองทุนเนี่ยตอนนี้ก็ใช้ไปในงานสืบสวนสอบสวนนะฮะงานจราจรก็ไม่มีงบให้ละตอนนี้ผมก็เลยคิดใหม่นะจากเดิมเนี่ยใช้งบหลวงไม่มีตังค์นะฮะผมก็เลยใช้วิธีคิดเหมือนต่างประเทศก็คือว่าให้เอกชนเข้ามาทำเป็นเอาท์ซอร์สตอนนี้มีเอกชนเข้ามาพรูฟรายละเอียดต่างๆเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้นำเสนอโครงการเนี่ยไปให้กับผบ.ตร.นะฮะเราก็คิดว่าถ้าผบ.ตร.อนุมัติเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้จัดทำเป็นโครงการนำร่องเกี่ยวกับเรื่องให้เอกชนเข้ามาเป็นเอาท์ซอร์สนะครับท่านยังไม่กลัวว่าคนอื่นมองว่าจะไปหาผลประโยชน์กับเอกชนด้วยหรอครับคืออย่างนี้ครับการทำงานเนี่ยในเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆเนี่ยผมไม่เคยไปยุ่งนะฮะแต่ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนเนี่ยเราต้องยุ่งต้องยุ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าทุกวันนี้นะฮะท่านไพโรจน์คงจะเข้าใจว่าวินัยการจราจรของบ้านเราเนี่ยเป็นยังไงเห็นอยู่อ่อนแอมากครับเมื่ออ่อนแอมากเนี่ยเราต้องหาวิธีคิดให้ได้ที่จะไปดำเนินการกับพี่น้องประชาชนให้อยู่ในวินัยเพราะว่าวินัยเป็นสิ่งที่สำคัญในเรื่องของการจราจรครับลองคิดดูว่าไปมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยนะขับรถฝ่าไฟแดงเนี่ยเขาปรับหลายตังค์นะฮะครับแต่บ้านเราปรับ100 200เขาก็ไม่กลัวแถมไม่พอไม่ไปเสียค่าปรับอีกก็ไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเอกชนเข้ามาวางระบบเนี่ยเขาจะวางเซิร์ฟเวอร์ครับนะแล้วเสร็จแล้วในโครงการนำร่องเนี่ยก็จะมีแฮนด์เฮลนะฮะที่เป็นใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยครับนะเป็น e-ticketเหมือนกับไอ้นี่จำนวนกันที่เราไปเสียค่าน้ำค่าไฟอะไรจะเป็นระบบเอกชนของเขาเด็ดขาดมากใช่ใช่แล้วทีนี้พอตำรวจเนี่ยไปจับกลุ่มปุ๊บเนี่ยมันจะเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เลยฮะเหมือนต่างประเทศเลยพอเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์เนี่ยชื่อไพโรจน์นะไปถูกดำเนินออกใบสั่ง1ครั้งมันบันทึกไว้เลยถ้าเสียค่าปรับเสียแล้วมันก็บันทึกเสียค่าปรับเรียบร้อยแล้วไปทำอีกครั้งที่2ซึ่งกฎหมายพรบจราจรเรามีนะฮะว่าถ้า3ครั้งพักใช้5ครั้งเพิกถอนอะไรต่างๆมีแต่กฎหมายแต่เราไม่มีอะไรที่จะมาบันทึกในลักษณะนี้ต่อไปเนี่ยถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเราบันทึกไว้ทั้งหมดนะฮะการดำเนินการเนี่ยก็จะครบถ้วนอันที่1อันที่2เนี่ยใครถูกจับมีบันทึกรายชื่อไว้จะต้องมาเสียค่าปรับและการเสียค่าปรับเนี่ยตอนนี้เราใช้ระบบ e-paymentนะซึ่งเมื่อกี้ผมไปชุมที่สภาเกี่ยวกับในเรื่องของการกำหนดให้ผบ.ตร.เนี่ยกำหนดวิธีการเพิ่มเติมนะฮะไปจ่ายที่เซเว่นก็ได้ไปจ่ายที่เฟชมาร์ทก็ได้ไปจ่ายที่โลตัสก็ได้ไปจ่ายที่ธนาคารได้ทุกธนาคารซึ่งก็จะดำเนินการในเดือนกันยานี้ละกันยายนนี้จะเริ่มดำเนินการแต่จะดำเนินการได้ที่ธนาคารกรุงไทยก่อนแล้วพอต้นปีได้ทุกธนาคารเลยทำไมต้องไปที่ธนาคารทำไมไม่ไปที่เซเว่นจะสะดวกกว่าธนาคารก็เราเปิดหมดเลยไงฮะเปิดหมดเลยทั้งธนาคารทั้งเซเว่นไม่ว่าช่วงเดือนกันยาเพราะกันยาเนี่ยคืออย่างนี้ครับในเดือนกันยาเนี่ยการคอนแทคระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับจุดต่างๆเนี่ยก็เลยเอาธนาคารกรุงไทยซึ่งเป็นธนาคารของรัฐนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะขยายไปธนาคารอื่นๆเนี่ยตอนต้นปีใหม่นะแล้วก็ทั้งเซเว่นทั้งอะไรต่างๆต้นปีใหม่เนี่ยไปจ่ายได้เหมือนไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟก็สามารถที่จะไปเสียค่าปรับได้ที่เซเว่นเลยนะครับ ครับก็เบื้องต้นเดือนกันยาจะที่ธนาคารกรุงไทยก่อนก็จะเป็นธนาคารของรัฐนะครับ ซึ่งจะง่ายต่อการสะดวกต่อการที่จะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตอะไรหลายๆอย่างด้วยนะครับแล้วก็ค่อยๆขยายไปนะครับผลดีผลเสียเมื่อกี้เกี่ยวกับที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยยืนเขียนใบสั่งนะครับกับที่จะบังคับใช้เป็นเรียกว่าออนไลน์เลยเป็นตัวเล็กเนี่ยผลดีผลเสียมันต่างกันยังไงครับต่างลิบลับเลยครับผลดีข้อที่หนึ่งเนี่ยเมื่อใช้แฮนด์เฮลกดปุ๊บเนี่ยมาบันทึกในเซิร์ฟเวอร์เลยฮะโดยอัตโนมัติแต่ถ้าไปจ่ายไปเขียนใบสั่งเป็นกระดาษใครบันทึกฮะไม่มีคนบันทึก
ก็เลยไม่รู้ก็มีแต่เล่มเนี่ยมีแต่เล่มอยู่ตำรวจจราจรไปจ่ายใครก็ไม่รู้นะอันที่สองเนี่ยระบบเนี่ยคอร์รัปชันไม่ได้สักสลึงนะฮะถึงเวลาปุ๊บเนี่ยฮะจ่ายปุ๊บก็เข้าระบบหมดนะฮะแต่ถ้าใบสั่งเนี่ยพอจ่ายเรียบร้อยเป็นไงฮะอ้าวเอาใบสั่งไปไม่มาเสียเอามาจ่ายใต้โต๊ะกันนะซึ่งทุกวันนี้เราก็แก้ปัญหาแต่ก็แก้ซ้ายโผล่ขวานะฮะซึ่งต่อไปเนี่ยจะไม่มีปัญหาในเรื่องของคอร์รัปชันในเรื่องของปัญหากระทบกระทั่งกับประชาชนทุกอย่างเป็นระบบหมดนะครับก็เป็นข้อดีถ้าใช้อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะครับทุกอย่างจะเป็นระบบหมดนะครับดีกว่าการเขียนใบสั่งด้วยมือนะครับใช่ครับผมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันตะโค้ครับในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อครับเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขับรถมาเจอตำรวจที่ด่านก็ถูกจับอีกนะฮะมีความสุขแล้วต้องมีความทุกข์เนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเครื่องเป่าเนี่ยไปเป่าให้ที่สถานบริการเลยครับท่านครับก็กลับเข้ามาสู่รายการในช่วงที่2นะครับผมพูดคุยอยู่กับท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องงานจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับก็พูดกันเกี่ยวกับเรื่องโครงการต่างๆนะครับที่ท่านได้ทำเอาไว้นะครับแล้วก็มีทั้งเริ่มทำไปแล้วแล้วก็ยื่นเรื่องไปแล้วแต่ยังไม่ผ่านก็กำลังรออยู่นะครับอย่างเช่นเรื่องใบสั่งออนไลน์นะครับอันนี้เราก็พูดไปละเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องโครงการต่อไปเนี่ยคือค่าปรับออนไลน์อันนี้ก็คงจะเข้าใจแล้วเพราะว่าจะมีการไปจ่ายที่เซเว่นได้อะไรได้หมดนะครับก็คล้ายๆลักษณะกับใบสั่งออนไลน์หรือว่าใบสั่งอัตโนมัติเนี่ยนะครับนะแล้วมันมีเกี่ยวกับเรื่องโครงการเมาไม่ขับภาค1ภาค2มันเป็นยังไงครับครับคืออย่างงี้ฮะในเรื่องของเมาไม่ขับภาค1เนี่ยก็คือว่าเราไปร่วมกับสถานบริการต่างๆนะฮะร่วมกับสถานบริการเพื่อที่จะใหประชาชนที่มาสถานบริการเนี่ยได้กลับบ้านโดยปลอดภัยนะฮะซึ่งก็มีโครงการร่วมกับภาคเอกชนร่วมกับไอสถานประกอบการต่างๆนะแล้วก็ไอร่วมกับแท็กซี่นะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่อินเตอร์แท็กซี่สุภาพสตรีอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเราก็มาร่วมกันอันนี้เป็นโครงการในเรื่องของเมาไม่ขับนะฮะเพราะว่าเวลาเมาแล้วเนี่ยขับไปเนี่ยอุบัติเหตุอันตรายนะก็จะมีรถแท็กซี่มารับมีอะไรต่างๆมาดูแลนะครับทีนี้ในส่วนของภาค2เนี่ยภาค2เนี่ยเราไปตรวจให้เลยครับเอาเครื่องเป่าเนี่ยนะไปตรวจให้ที่ร้านสถานบริการเลยพอเป่าเกินเพราะว่าถ้าขับถ้าเกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขับรถมาเจอตำรวจที่ด่านก็ถูกจับอีกถูกดำเนินคดีใช่ไหมฮะเราก็ไม่อยากจะให้ต้องไปดำเนินคดีนะฮะมีความสุขแล้วต้องมีความทุกข์เนี่ยมันก็ลำบากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเครื่องเป่าเนี่ยไปเป่าให้ที่สถานบริการเลยนะฮะถ้าเกินปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ให้ขับนะฮะก็ให้สถานบริการดูแลรถฝากรถไว้แล้วก็จัดรถนะไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่เป็นอะไรต่างส่งไปที่บ้านพรุ่งนี้เช้าก็ค่อยมาเอารถมีการส่งเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สถานบริการเลยถูกต้องครับนะครับถ้าเกินเราก็ไม่ให้ขับรถผมยังไม่เคยเห็นนะครับมีฮะมีมีครับครับมีฮะแล้วถ้าเกิดว่าเมาเกินอัตราครับก็จะไม่ให้เอารถฝากไว้ครับให้รถฝากไว้แล้วก็จัดแท็กซี่จัดอะไรไปส่งซึ่งมันก็เป็นการรณรงค์เพื่อไม่ให้เมาแล้วก็ไปขับรถไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะครับครับเราไม่มองเป็นการรบกวนเขาป่ะครับคืออย่างนี้เนี่ยฮะในเจตนารมณ์เนี่ยจะไปรบกวนหรืออะไรต่างๆเนี่ยเราก็ให้ความสมัครใจนะฮะให้ถือเป็นความสมัครใจนะฮะเวลาเจ้าหน้าที่ไปตอนแรกเขาก็กลัวตำรวจอะไปไหนเขาก็กลัวนะฮะเอาไอ้เครื่องเป่าอะไรต่างแต่พอสื่อสารเข้าไปแล้วเนี่ยเขาเห็นว่าเราดูแลเขานะฮะเราเป็นห่วงใยเขานะฮะเอาวัดเขาก็มาวัดกันอย่างสนุกสนานนะฮะปลาเนี่ยบางทีทานไปแล้วเนี่ยเกินนะฮะมันก็เกิดจิตสำนึกแล้วเฮ้ยเกินนะขับไปแล้วอาจจะเกิดอันตรายนะตัวเองเมาแล้วนะมันก็จะเป็นการเบรกการเบรกอุบัติเหตุว่างั้นเถอะนะฮะมันก็สามารถเบรกไปได้เยอะแต่พูดถึงในแง่ที่ดีมองดูนะครับครับก็เหมือนกับว่าตำรวจเป็นห่วงใยประชาชนครับ
ก็ไปวัดให้นะครับคุณไปเที่ยวตรงนี้คุณอาจแบบพัดพังเผลอเลยหรือว่าเพลินเขาเรียกเพลินกึบกึบกึบเพลินไปก็เลยปริมาณที่กฎหมายกำหนดนะครับขับออกไปเนี่ยเจอด่านปุ๊บตรวจแถมถูกจับด้วยไม่ถูกจับก็ไปเกิดอุบัติเหตุแต่ถ้าเดือดเราไปวัดตั้งแต่ต้นเลยนะครับเอ้ยคุณเกินแล้วนะคุณฝากรถไว้ที่ร้านแล้วคุณนั่งแท็กซี่กลับนั่งแท็กซี่กลับก็จะไม่เสี่ยงต่อการถูกเจ้าที่ตำรวจจับปรับด้วยไม่ต้องไปบำเพ็ญประโยชน์ติดคุกฮะติดคุกติดคุกปัจจุบันนี้คือติดคุกแล้วนะครับแล้วก็ไม่ต้องไปเกิดอุบัติเหตุด้วยมันก็ดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเรามองว่าตำรวจไปรบกวนอะไรหรือเปล่าอย่างนี้ทางตำรวจก็บอกว่าเขามองผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับความปลอดภัยอะไรเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับอันนี้ก็เป็นโครงการเมาไม่ขับภาค2นะครับซึ่งก็มีการทำไปแล้วปัจจุบันนี้ยังทำต่ออยู่นะครับทำอยู่ครับทำอยู่ยังทำอยู่นะครับก็ในส่วนของผู้รับผิดชอบตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในกอง5นะฮะของบกจรที่เขาทำโครงการอย่างต่อเนื่องมีภาคเอกชนมีแท็กซี่มาร่วมโดยตลอดนะครับท่านดูแลเกี่ยวกับเรื่องโครงการพระราชดำริด้วยใช่ไหมครับใช่ครับปัจจุบันนี้เป็นไงครับโครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริเนี่ยในช่วงแรกนะฮะถือว่าย่อมแย่บ้างนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากบิ๊กเบลเลอร์เลยนะฮะทุกอย่างดีเต็มพร้อมแต่ตอนหลังเนี่ยก็ถูกละเลยนะฮะพอผมเข้ามาดูเนี่ยตอนนั้นก็มีกำลังตำรวจเหลืออยู่ประมาณ80กว่านายแล้วก็เป็นกำลังพลเสื่อมด้วยใครคือมีอายุมากแล้วกำลังพลเสื่อมก็คือว่า1อายุมาก2คนที่ไปไหนไม่ได้ละก็มาลงตรงนี้อะไรต่างนะฮะขี้เมาบ้างอะไรบ้างนะฮะก็ทำให้ภาพลักษณ์ของโครงการพระองค์ท่านเนี่ยเสียหายไปนะฮะตอนนั้นเนี่ยท่านพลตำรวจโทสุวิระทรงเมตตาท่านก็มาดูแลโครงการพระดำริท่านก็ได้มาประชุมแล้วก็มาปรับนะฮะกำลังเพิ่มโดยให้ผู้บัญชาการช่วงนั้นท่านผู้บัญชาการศรีวรานะฮะก็ได้จัดกำลังเพิ่มขึ้นมาจาก80มาเป็น150รถก็150คันเต็มเลยนะฮะก็จะทำให้โครงการนี้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้นแล้วในส่วนของการดำเนินการเนี่ยเราอ่านตามโครงการพระดำริเนี่ยฮะคือรถเนี่ยเอานำขบวนออกจากเมืองนะฮะในช่วงเวลาเย็นนะก็มีการจัดโครงการถนน10สายหลักในการที่จะนำประชาชนออกเมืองกลับบ้านได้เร็วนะฮะก็ได้ดำเนินการอยู่พักหนึ่งนะครับก็ช่วงหลังก็ซาๆไปนะฮะเพราะว่าการดำเนินการในลักษณะนี้เนี่ยบางทีถนนสายเมนไปได้เร็วก็จริงแต่เราไปปิดล็อกถนนสายรองปรากฏว่าไปปิด4นาทีจาก2นาทีเนี่ยอีก2นาทีเขาออกไม่ได้กลายเป็น8นาทีนะมันก็เลยมีข้อกังขาตรงนี้นะฮะเราก็ช่วงหลังเราก็ใช้ระบบการบูรณาการในเรื่องของสัญญาณไฟแก้ไขปัญหาเอานะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เห็นว่ามีกำลังมาเต็มก็จริงนะฮะแต่กำลังพลที่เสื่อมอยู่กำลังพลที่อายุมากนะฮะก็ยังมีอยู่นะฮะใช้งานจริงๆ150เนี่ยได้จริงๆก็ไม่ถึง100นะฮะก็เลยได้ขออนุมัตินะฮะจัดตำรวจโครงการพระดำริสอบไปคัดจากคนหนุ่มๆมาเลยตอนนี้ก็ผมเป็นประธานสอบเองนะฮะตอนนี้ได้มา240คนเนี่ยท่านผู้บัญชาการสานิชเพิ่งไปรับที่สนามบุญญจินดาตอนนี้เอามาลงพื้นที่ละ240คนส่วนคนเก่านะฮะก็ที่อายุมากแล้วอะไรแล้วก็เอากลับเข้าไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการร่วมบ้างอยู่ในส่วนของบกจรบ้างนะฮะก็จะมีคนใหม่เนี่ยเข้ามานะฮะตอนนี้เรายังขาดในเรื่องของการฝึกก็การปฏิบัติก็ใช้คนเก่านะฮะเป็นหลักแล้วก็คนใหม่เนี่ยเราจะต้องมีการฝึกการฝึกโครงการพระราชดำริเนี่ยมี3ส่วนจากเดิมเนี่ยมีส่วนเดียวก็คือหมอที่จะไปทำคลอดโครงการพระดำริเมื่อก่อนดังมากนะฮะดาบมานะเนี่ยโอ้โหทำคลอดร้อยกว่าลายใช่ไหมฮะดาบอื่นๆเนี่ยก็ช่วยกันนะฮะบางคนก็70กว่าลายโครงการตรงนี้ดังแต่ผมมาปรับเป็น3ส่วนก็คือโครงการหมอคนก็คือไปทำคลอดหมอถนนก็คือมาดูแลถนนแล้วหมอรถก็เวลารถเสียก็ต้องไปซ่อมรถเพราะฉะนั้นตำรวจโครงการพระดำริเนี่ยใน3ส่วนเนี่ยทำได้หมดก็สามารถทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นคนคลอดบนถนนนะครับเกิดอุบัติเหตุจราจรก็สามารถลงไปช่วยเหลือได้ในเบื้องต้นปฐมพยาบาลรถเสียบนท้องถนนก็มีหมอรถที่จะไปทำให้รถสตาร์ทติดกลับมาได้นะครับถูกต้องแล้วก็มีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่า
เราก็จะเห็นนะครับว่าตำรวจโครงการพระราชดำริเนี่ยนะครับที่บอกที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าผมก่อนดังมากนะครับก็คือเกี่ยวกับการทำคลอดบนรถซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังก็ทำอยู่ก็ทำอยู่ครับแล้วคนใหม่ๆที่เข้ามาก็ต้องไปอบรมอบรมครับตอนนี้เรากำลังจะจัดอบรมเพิ่มเติมสำหรับคนที่อยู่เดิมแล้วก็อบรมใหม่สำหรับคนที่มาใหม่คนที่อบรมคนที่มาใหม่เนี่ยจะต้องใช้หลักสูตรเต็มรูปแบบเลยฮะเพราะเขาจะต้องทำเป็นแล้วก็ทำได้ครับก็โครงการหลายๆโครงการนะครับที่ท่านพลตำรวจตรีอดุลได้ทำเอาไว้นะครับเกี่ยวกับโครงการนึงกฎจราจรต้องรู้เนี่ยคือต้องรู้ยังไงใครจะต้องรู้ประชาชนต้องรู้หรือว่าตำรวจต้องรู้อ๋ออันนี้มันเป็นโครงการอบรมครับซึ่งทางกองบังคับการตำรวจจราจรเนี่ยดำเนินการประจำนะฮะในการที่จะออกไปให้ความรู้ในโรงเรียนบ้างนะเอาแท็กซี่มาอบรมบ้างเพื่อให้ความรู้จราจรเอาผู้ขับขี่มาอบรมนะฮะเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจรเพราะว่าระบบของการจราจรเนี่ยเป็นระบบที่เราใช้3 E ครับ E แรกคือ education คือต้องให้ความรู้เขาครับนะในเมื่อเขาไม่รู้เนี่ยฮะเขาก็จะทำผิดกฎจราจรอันที่2เนี่ยคือ engineering นะซึ่งตอนนี้จะไปอยู่ที่กทม.แต่การดำเนินการต่างๆเนี่ยสุดท้ายก็ต้องมาอยู่ที่ตำรวจเพราะว่าเวลาจราจรไปไม่สมูทกทม.เขาไม่รู้หรอกนะฮะแต่เราก็ต้องไปดูแล้วก็ส่งเรื่องให้เขาเข้ามาดำเนินการอันสุดท้าย enforcement ก็คือการบังคับใช้กฎหมายก็คือเป็นหน้าที่ของจราจรอีกเช่นกันนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงการเกี่ยวกับกฎจราจรต้องรู้นะครับก็คือก็ประชาชนเนี่ยจะต้องรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายการจราจรด้วยนะฮะถ้าเกิดไม่รู้ก็จะทำผิดกฎหมายทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องลงไปอบรมเกี่ยวกับเรื่องนี้ใช่ให้ประชาชนที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยได้รับทราบถึงกฎหมายจราจรด้วยนะครับผมอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือโหตอนแรกๆก็มีการแชร์กันไปทั่วหมดนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยมีการจับกล้องวงจรปิดนะครับจับพวกที่ผ่าไฟแดงกับขับรถเกินเส้นนะครับตามสี่แยกต่างๆเป็นยังไงครับตอนนี้ไปถึงไหนครับคืออย่างนี้ฮะเดิมเนี่ยตั้งแต่สมัยดั้งเดิมท่านฐานุเกิดลาภผลเนี่ยมาดูแลงานจราจรก็จัดทำในเรื่องของการเร็ดไร้แคมล่านะฮะก็คือโครงการฝ่าไฟแดงจับกล้องใช้กล้องตรวจจับฝ่าไฟแดงทั้งหมด30จุดนะฮะซึ่งตอนนี้ก็ยังมี30จุดอยู่แต่ในแนวความคิดเนี่ยเราพัฒนาเอาเอกชนเอาซอร์สเข้ามาดำเนินการนะฮะซึ่งตอนนี้เอกชนก็กำลังจะสรุปกับท่านผบ.ตร.นะฮะว่าเราจะทำ 2,000 จุดทั่วกรุงเทพมหานครในระยะ3ปีร่วมกับกทม.หรือยังไงครับไม่ฮะทำในส่วนของตำรวจเลยฮะนะเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นของตำรวจอยู่แล้วนะฮะเขาก็จะมาทำเอาซอร์สเขาก็จะมาทำนะฮะโดยเขามาลงทุนให้นะแต่ก็จะมาแบ่งค่าปรับจากตำรวจนะซึ่งสัดส่วนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเขาต้องคุยกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเราเอาในค่าจ้างของค่าปรับครับไปเป็นค่าจ้างครับในแบ่งกันเป็นสัดส่วนไปใช่ฮะใช่ก็ใช้รูปแบบของต่างประเทศซึ่งต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ลักษณะเนี้ยนะมาใช้พอสมควรไม่ว่าจะเป็นรถยกนะฮะที่อเมริกาที่ยุโรปเนี่ยนะรถยกเป็นเอกชนหมดเลยฮะถึงเวลายกเนี่ยเขาก็ยกไปเลยครับคุณจะไปต่อรองอะไรเขาไม่ได้อ่ะถึงเวลาคุณก็มีหน้าที่จ่ายครับแค่นั้นเองมันไม่เปลืองงบประมาณของรัฐด้วยใช่ถูกต้องครับแล้วก็คุณภาพดีด้วยครับคนเขาก็จัดดูแลเต็มที่นะไม่ต้องไปทะเลาะเนี่ยอย่างตำรวจเนี่ยไปยกรถเนี่ยเดี๋ยวมาทะเลาะกับตำรวจละภาพลักษณ์ตำรวจก็เสียนะแต่ถ้าเป็นภาคเอกชนเนี่ยเขารู้หน้าที่ของเขาเขาก็ไปยกไปอะไรต่างๆนะถือว่าได้รับคำสั่งจากตำรวจถูกไหมฮะให้ไปยกนะมีใบที่มายกนะถือว่าเป็นใบงานที่เขาต้องทำนะจะมาไม่ยกหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ครับงานจราจรนี่ที่สำคัญนะครับนั่นก็คือบก.02หรือกองบังคับการตำรวจจราจร02นี่จะต้องมีการปรับปรุงนะครับเพราะว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆนะสมัยก่อนเนี่ยมันล้าหลังนะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยุหรือว่าจอภาพกล้องวงจรปิดอะไรปัจจุบันเห็นว่าท่านไปได้ไปพลิกโฉมใหม่แล้วนะครับมีการปรับปรุงหลายระบบนะครับมีการปรับปรุงอะไรไปบ้างครับครับคืออย่างนี้ฮะมันมีอยู่3ส่วนนะฮะส่วนจอกลางเนี่ยเดิมเนี่ยเป็นจอเล็กนะฮะตอนนี้ก็ได้รับงบประมาณจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะฮะได้งบมาทำใหญ่เลยฮะนะสามารถที่จะมีกล้องมาเชื่อมอะไรต่างๆเนี่ยเชื่อมโยงเปิดดูได้ทุกกล้องนะทีนี้ไอ้ส่วนที่2เนี่ยปีกซ้ายเนี่ยนะเป็นปีกของทนไอ้ฝั่งทนเขานะฮะรวมทั้งไอ้ชายขอบในด้านล่างเนี่ยนะปรากฏว่าจอเนี่ยมันเสียไปหมดละนะปีกขวาเนี่ย
มันเป็นในส่วนของฝั่งกรุงเทพนะฮะซึ่งมันก็จะมีจอมีอะไรต่างๆอยู่ปรากฏว่าตอนนี้จอพวกนี้ใช้ไม่ได้ละนะใช้ไม่ได้ละเราก็เลยได้ของงบประมาณจากกรุงเทพมหานครนะฮะซึ่งก็ตอนแรกเนี่ยก็บอกว่าจะได้แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วครับไม่ได้แล้วก็เลยเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะพอไม่ได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราคงจะต้องหาวิธีนะฮะในการที่จะปรับในส่วนของตรงนี้นะให้มันดีขึ้นแต่ตอนนี้เราใช้เฉพาะตัวกลางนะใช้เฉพาะตัวกลางเนี่ยก็โอเคละถือว่าเป็นการพลิกโฉมนะฮะของจอต่างๆทั้งหมดทั่วกรุงเทพไหมครับทั่วกรุงเทพครับทั่วกรุงเทพก็สามารถควบคุมได้ทั่วกรุงเทพแต่ถ้าได้ไอ้สองจอมันจะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพมากเหมือนกับมีตามากขึ้นครับมันจะลงไปละเอียดกว่านั้นนะครับก็คือมีฝั่งทนฝั่งกรุงเทพนะครับแล้วจอกลางนี่ก็คอยจับอีกนะครับซึ่งกล้องเหล่านี้มันมีประโยชน์มากนะครับไม่ว่าจะกระทำผิดอะไรหรือว่าจะมีโจรผู้ร้ายฉกชิงวิ่งราวทรัพย์กล้องตัวนี้ก็สามารถใช้ได้สามารถที่จะจับภาพได้ครับทั้งจราจรแล้วก็งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะครับก็ใช้ไปเกี่ยวกับงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมไปในตัวด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเราก็พูดเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับกับท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมาหลายโครงการนะครับโครงการแต่ละโครงการของท่านที่ได้ทำเนี่ยก็เป็นโครงการดีๆทั้งนั้นนะครับและดูแล้วลักษณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการที่ห่วงใยประชาชนดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครนะครับอย่างเช่นโครงการไอ้จอมป่าจอมอะไรนี่เราก็ยังเห็นนะครับว่าตามต่างจังหวัดเนี่ยยังเอาตัวอย่างที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยไปใช้เลยนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะฮะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเราก็จะกลับมาพูดคุยกับท่านกันต่อนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับที่รวมตัวกันนะฮะมาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องที่จะไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นอุโมงค์ขึ้นอุโมงค์แล้วก็ขึ้นสะพานนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับสื่อโซเชียลมีเดียออกมาเยอะแยะไปหมดนะตรงนี้มองถ้าเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ประเภทที่ชาวบ้านกลับจะเป็นก็ทุกธรรมดาหรือว่าทุกกลุ่มเลยนะครับครับท่านผู้ชมครับก็กับข้อมูลรายการในช่วงสุดท้ายนะครับผมพูดคุยอยู่กับท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับดูแลกำกับเกี่ยวกับเรื่องงานจราจรในกรุงเทพมหานครนะครับก็พูดถึงเกี่ยวกับโครงการต่างๆนะครับที่ท่านได้จัดทำขึ้นมาเพื่อดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ชาวจังหวัดกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็มีเรื่องนึงซึ่งตอนนี้ก็กำลังมีข้อหรือว่ามีข่าวนะครับกันอยู่เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับซึ่งกลุ่มรถจักรยานยนต์เนี่ยได้ออกมาคัดค้านเกี่ยวกับเรื่องที่ห้ามรถจักรยานยนต์หรือว่ารถเข็นเนี่ยนะครับขึ้นสะพานแล้วก็รอดอุโมงค์นะครับเรื่องนี้เป็นยังไงเดี๋ยวเราลองพูดคุยกับท่านกันดูนะครับครับครับเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นยังไงครับเห็นมีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่นานแล้วเนี่ยโอ้โหหลายเดือนแล้วครับครับก็สืบเนื่องมาจากว่าจริงๆแล้วเนี่ยสะพานอุโมงค์เนี่ยเรามีข้อบังคับอยู่ก่อนแล้วนะฮะตั้งแต่ปีพ.ศ. 2538นะฮะ46 49คือไม่ได้เพิ่งมาบังคับครับ เราออกมาตลอดอย่างต่อเนื่องนะฮะซึ่งทั้งตั้งแต่ปี2538 46 49 52เนี่ยเราใช้บังคับอยู่ทั้งหมดเนี่ยที่ออกมา27สะพาน27สะพานครับแต่อุโมงค์ในช่วงแรกมันก็ยังไม่มียังไม่มีอุโมงค์แต่ตอนหลังเนี่ยเราก็มาดูแล้วว่าเอ๊ะมันอุโมงค์แล้วก็สะพานเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกมากเลยนะฮะก็เลยได้มีผู้บังคับบัญชานะฮะได้ให้เข้าไปตรวจสอบนะฮะว่ามันเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่าผู้บังคับบัญชาที่ให้ไปตรวจสอบเพราะอะไรครับเพราะว่ามีประชาชนร้องเรียนนะฮะว่าโอ้โหเนี่ยในรถในอุโมงค์เนี่ยเขาห้ามจักรยานยนต์ลงไปนะฮะปรากฏว่าก็ยังมีจักรยานลงไปจักรยานยนต์ลงไปเนี่ยนะฮะตำรวจทำไมไม่ดูแลก็ร้องเรียนกันนะฮะร้องเรียนเป็นจำนวนมากเลยรวมทั้งสะพานต่างๆนะฮะเราก็ได้มีการสั่งการให้สน.ต่างๆ88สน.แล้วก็9บก.เนี่ยนะเข้าไปตรวจสำรวจตรวจสอบตั้งแต่เดือนกันยายน2558นะฮะเขาก็ตรวจกันอยู่นั่นแหละก็ยังไม่เสร็จสักทีเพราะว่างานมันก็มีเยอะตำรวจนะฮะก็ตรวจได้วันละเล็กละน้อยจนกระทั่งล่าสุดนะฮะก็ต้นปี
นะฮะก็เลยได้มีการประชุมไล่เรียงกันมา5ครั้ง2559ครับ59เนี่ยประชุมต่อเนื่องกันมา5ครั้งจนกระทั่งวันที่28มีนา2559เนี่ยก็ได้มีการมาประชุมเพื่อที่จะออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะจากการประชุมในวันนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเสนอมา52สะพานกับอีก11อุโมงค์นะฮะก็มีการพิจารณารายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยไล่ทีละสะพานไล่ทีละอุโมงค์เนี่ยก็สรุปออกมาแล้วว่า39อุโมงค์กับอีก6ไอ้39สะพานกับอีก6อุโมงค์เนี่ยมีความจำเป็นนะฮะที่จะต้องออกข้อบังคับไม่ให้รถจักรยานยนต์จักรยานแล้วก็ล้อเลื่อนล้อเข็นต่างๆเนี่ยเข้าไปวิ่งเพราะว่าไม่ได้จัดช่องทางไว้สำหรับรถเหล่านี้แล้วก็รถเหล่านี้เวลาเข้าไปแล้วความเร็วก็ไม่ความเร็วต่ำนะฮะไม่สามารถที่จะนี่ก็ทำให้การจราจรนิดนึงครับตำรวจแล้วว่าไม่ได้จัดช่องทางใช่ครับใช่แล้วอุโมงค์อื่นๆจัดหรอครับไม่มีฮะไม่มีผมก็ไม่เคยเห็นมีสักอุโมงค์นึงไม่มีนะครับที่มีการจัดช่องทางจราจรให้กับรถจักรยานยนต์หรือว่ารถจักรยานใช่ฮะเมื่อไม่ได้จัดเนี่ยเราก็จะต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรนะฮะเพราะว่าถ้าไม่ออกข้อบังคับตำรวจก็ไปบังคับใช้กฎหมายไม่ได้เพราะไม่มีกฎหมายถูกไหมหลังจากที่ได้ดำเนินการออกมาทั้งหมดแล้วเนี่ย52สะพานเนี่ยก็สรุปออกมา39สะพานส่วนที่เหลือไปไหนครับข้อมูลยังไม่ครบครับถามว่าจะออกไหมก็ต้องไปดูข้อมูลให้ครบก่อนแล้วถึงจะออกคือเราไม่ได้แบบอยากจะออกก็ออกเราต้องศึกษาข้อมูลหรืออะไรต่างๆก่อนนะครับแล้วถึงจะเอามาดูว่าสมควรออกหรือไม่สมควรออกแล้วก็อุโมงค์นี่ก็11อุโมงค์เนี่ยเราก็ออกได้6อุโมงค์นะฮะก็เลยได้ออกประกาศเจ้าพนักงานทีนี้การออกประกาศเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเนี่ยเราออกชั่วคราวนะฮะเพื่อที่จะทดสอบว่าเวลาออกไปแล้วเนี่ยบังคับใช้กฎหมายแล้วอะไรต่างมันดีขึ้นไหมครับนะความเร็วดีขึ้นไหมอุบัติเหตุลดลงไหมนะคนร้องเรียนน้อยลงไหมอะไรต่างนะฮะเราก็ต้องเอามาประมวลนะฮะก็เลยออกเป็นชั่วคราว90วันเมื่อออกเรียบร้อยแล้วนะฮะปรากฏว่าได้มีพวกรถจักรยานยนต์เนี่ยนะฮะได้ไปรวมตัวกันนะฮะไปประท้วงไปอะไรต่างๆตามบนถนนในสื่อโซเชียลมีเดียออกมาเยอะแยะไปหมดนะฮะตรงนี้มองแล้วเป็นกลุ่มรถจักรยานยนต์ประเภทไหนประเภทที่ชาวบ้านกลับกันไปก็ทุกธรรมดาหรือว่าทุกกลุ่มเลยทุกกลุ่มทีนี้ไอ้การดำเนินการตรงนี้เนี่ยในหลักการก็คือว่าเรามีกฎหมายมารองรับก็คือมาตรา139แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบกนะฮะเพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยเพื่อให้การจราจรเลื่อนไหลดีขึ้นนะซึ่งจริงๆแล้วอุโมงค์กับสะพานเนี่ยนะทางกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบททางกทมวิศวกรรมฝ่ายต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาทำสะพานกับอุโมงค์เนี่ยเพื่อที่จะให้การจราจรเนี่ยแบ่งความจุการจราจรให้การจราจรเลื่อนไหลดีขึ้นแล้วก็ลดอุบัติเหตุการจราจรแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้กำหนดให้รถจักรยานยนต์แล้วก็ไอ้ล้อเลื่อนล้อเข็นเนี่ยเข้าไปอันนี้เป็นของมันไม่มีช่องทางทางหลวงกรมทางหลวงหรือของใครครับที่บอกว่าทำไว้เนี่ยอย่างนี้ฮะอย่างนี้ในส่วนของอุโมงค์สะพานต่างๆเนี่ยมันมีหลายส่วนนะฮะส่วนในกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นของกทม.ครับส่วนของที่นอกกรุงเทพมหานครอย่างเช่นในบรมราชชนนีต่างระดับเนี่ยก็จะเป็นของกรมทางหลวงนะฮะอย่างไอ้สะพานภูมิพลสะพานพระราม3ก็เป็นของกรมทางหลวงชนบทซึ่งผมถามเขาเนี่ยบอกว่ามาจากไหนกรมทางหลวงชนบทเมื่อก่อนไม่มีเขาบอกว่ามาจากรพช.คือเร่งรัดพัฒนาชนบทปรับมาเป็นการทางเป็นกรมทางหลวงชนบทนะก็จะเป็นมีเจ้าของนะฮะซึ่งผู้อำนวยการการทางเนี่ยหรือว่าผู้อำนวยการแขวงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอำนาจในการที่จะติดป้ายในการที่จะต่างแต่ในส่วนของเราเนี่ยในเขตกรุงเทพมหานครที่กรุงเทพหรือกทม.เนี่ยไปจัดทำอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรส่วนไอ้ที่ของทางหลวงอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะออกของเขาแต่ถามว่าเราออกได้ด้วยไหมนะฮะเมื่อเขาออกแล้วเราก็ออกได้ด้วยเพราะว่าจะได้สอดคล้องต้องกันแล้วเวลาบังคับในเรื่องของพ.ร.บ.จราจรเราก็สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างถูกต้องนะครับไอ้เมื่อกี้นี้ครับพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องสะพานแล้วก็อุโมงค์ก็โดยส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทที่ทำ
ขาก็บอกว่าเขาทำขึ้นมาเพื่อเป็นการที่จะให้รถคล่องตัวนะครับแบ่งเบาภาระรถจากนี่ขึ้นสะพานบ้างลงอุโมงค์บ้างเพื่อให้รถคล่องตัวแต่ไม่ได้ทำไว้ให้รถจักรยานยนต์ครับนะครับเพราะในนั้นรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ครับทำไมเขาไม่ทำให้รถจักรยานยนต์เข้าได้ด้วยครับคืออย่างนี้ฮะในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยเขาชี้ออกมาชัดเจนว่ากายภาพของถนนแล้วก็ความกว้างของถนนเนี่ยไม่สามารถทำได้เพราะว่าถ้าไปขยายปุ๊บนะไอ้รถที่วิ่งข้างบนเนี่ยก็เหลือทางนิดเดียวนะก็ทำได้แค่นั้นก็เลยทำให้ได้เฉพาะรถยนต์ครับครับแล้วก็ในส่วนของกรมทางหลวงชนบทเขาบอกว่ารอบนอกเนี่ยเขาก็มีช่องให้สำหรับจักรยานยนต์ซึ่งของเขามี13สะพานเขาบังคับใช้แค่2สะพานก็คือสะพานภูมิพลกับสะพานพระราม3ส่วนสะพานอื่นๆอีก11สะพานเขาให้ขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เขาในที่มีพื้นที่ให้เล่นเขาก็สามารถขึ้นไปเล่นได้แต่ถ้าไม่มีพื้นที่เนี่ยมันอันตรายนะฮะเราก็จำเป็นที่จะต้องออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรเพื่อความปลอดภัยจากที่ผมดูอุบัติเหตุมาแล้วเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นทางเป็นทาง YouTube หรือว่าเป็นทางการแชร์กันมาต่อๆนะครับพอรถจักรยานยนต์ลงอุโมงค์หรือขึ้นสะพานเนี่ยมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆใช่ครับมีสถิติเลยครับเนี่ยสถิติที่ออกมาเนี่ยรถจักรยานยนต์เนี่ยในปีที่ผ่านมา3ปีย้อนหลังไปเนี่ยฮะปี2556เนี่ยเกิดอุบัติเหตุ 8,821 รายครับ2557 9,053 รายเห็นไหมเพิ่มขึ้นละ558เนี่ยนะ 1,488 รายเมื่อปีที่แล้วที่ผ่านมาครับถูกต้องครับโอ้นี่เพิ่มขึ้นทุกปีเพิ่มขึ้นทุกปีนะฮะแล้วยังไม่พอเนี่ยที่อุโมงค์เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ย57ถึง59เนี่ย59ยังไม่ถึงครึ่งปีนะประมาณครึ่งปีใช่ไหมฮะ588รายมีทั้งเจ็บทั้งตายนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันถือว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยมันไม่ใช่ของดีเพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยถูกตราหน้าว่าเป็นประเทศที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นสูงสุดลำดับ2ของโลกอันดับหนึ่งของในเอเชียป่ะอันดับหนึ่งนี่รู้สึกเป็นลิเบียครับแล้วเป็นอันดับสองของโลกครับแล้วการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเกิดการสูญเสียนี่มันเป็นเรื่องอะไรที่แบบมันเยอะนะครับความเสียหายอะไรต่างๆมันตามขึ้นมาหลายอย่างนะครับแล้วทำไมกลุ่มของรถจักรยานยนต์เนี่ยเขาได้ถึงมาคัดค้านและเขาอ้างว่าไม่ได้ลงในอะไรนะครับลาดจักรกิจจาลาดในกิจจาฮะคืออย่างนี้ฮะในส่วนของการดำเนินการของเราเนี่ยเราทำถูกต้องทุกกระบวนการครับแต่คนไปฟ้องอ่ะเขาก็บอกว่าเราไม่ทำไม่ถูกทำนู่นทำนี่เพื่อที่จะให้เกิดกระแสครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยในพระราชบัญญัติจราจรทางบกมาตรา139เนี่ยเขาไม่ได้ระบุไว้เลยนะว่าจะต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่มาตราอื่นมีนะฮะครับนะมีเราต้องทำทันทีแล้วก็จะต้องทำบังคับหลังจากที่ราชกิจจาประกาศเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ราชกิจจาแต่ในกรณีนี้อันที่1เนี่ยเราเป็นการทดลองครับเป็นการออกชั่วคราวยังไม่ได้มีถาวรครับนะแล้วก็การออกชั่วคราวเนี่ยเราได้กำหนดวัน90วันครับเราก็เลยต้องมีวันเริ่มนะฮะก็คือวันที่29แล้วก็นับไป90วันไปสิ้นสุดวันไหนก็จะไปครบวันที่29เดือนเนี้ยการทดลองก็คือ90วันเนี่ยรเราทดลองว่าเมื่อรถจักรยานยนต์เนี่ยไม่ได้ข้ามสะพานไม่ได้ลอดอุโมงค์แล้วอุบัติเหตุจากการเกิดรถครับรถจักรยานยนต์เนี่ยการจราจรอะไรต่างดีขึ้นจะเป็นยังไงบ้างนะครับจากผลตำรวจยังไม่ถึง90วันตอนนี้เหลืออีกประมาณ2วัน3วัน2วัน3วันใกล้ๆผลสำรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราพอทราบคร่าวๆมั้ยครับว่าเป็นยังไงบ้างครับผลสำรวจเนี่ยเราสำรวจออกเป็น3ส่วนนะฮะส่วนแรกเนี่ยก็คือในเรื่องของการโพนะฮะก็ได้ให้กองบังคับการตำรวจจราจรร่วมกับกองร่วมมหาอาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะเข้าไปทำโพลสำรวจนะจากประชาชนนะฮะก็โพลของเราเนี่ย 2,000 กว่าใบ 2,000 กว่าฉบับนะออกไปขยับเข้ามารับเข้ามาเรียบร้อยเอามาซัมมารีนะวิเคราะห์อะไรต่างๆออกมาแล้วผลออกมาปรากฏว่าโพลเห็นด้วยในการที่จะไม่ให้รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานและโพเห็นด้วยว่าขึ้นสะพานแล้วเนี่ยจะทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่ปลอดภัยนะฮะแล้วก็โพเห็นด้วยอีกนะฮะว่าในส่วนของไอ้ความไม่ปลอดภัยเนี่ยนะฮะมันก็จะทำให้รถจักรยานที่วิ่งบนสะพานอุโมงค์เนี่ยนะฮะเกิดอุบัติเหตุสูงแล้วก็ถ้าจะดำเนินการเนี่ยนะก็ควรจะให้เขาวิ่งแต่จะต้องแบ่ง
ช่องทางอะไรต่างๆให้ชัดเจนมันจะได้มีไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยโผล่ออกมาอันนี้เป็นส่วนที่1ส่วนที่2วิศวกรรมจราจรเนี่ยเราได้เชิญ5หน่วยงานมาให้ความเห็นแล้วก็มีเอกสารประกอบด้วยนะฮะเขาก็ยืนยันออกมาเมื่อกี้ก็แถลงข่าวข้างล่างเนี่ยก็บอกว่าทางกรมทางหลวงก็บอกว่าเขาเห็นด้วยที่จะไม่ให้รถขึ้นสะพานนะฮะเพราะว่ามันไม่มีช่องทางอะไรต่างๆแล้วก็เกิดอุบัติเหตุกรมทางหลวงชนบทก็อย่างที่นำเรียนไป13สะพานของเขาเนี่ยเขาไม่อนุญาตแค่2สะพานที่เหลือเขาก็ให้ขึ้นได้เพราะมีช่องไหลทางอะไรต่างๆที่พอสมควรรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะฮะสจสนะฮะก็บอกว่าในเรื่องของตรงนี้เขาก็เห็นด้วยที่ไม่ควรให้รถขึ้นสะพานรถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานเพราะว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุส่วนสนยนะสำนักโยธาคนสร้างสะพานเลยตรงนี้เขาบอกว่าเขายังไงเขาก็ไม่เห็นด้วยที่จะให้รถขึ้นสะพานเพราะเขาทำไว้เนี่ยเพื่อรถยนต์ไม่ได้ทำไว้เผื่อรถจักรยานยนต์นะในอนาคตเขาจะต้องทำเผื่อรถจักรยานยนต์ไหมเขาก็บอกว่าผมก็ถามเขาแบบท่านไพโรจน์ถามเนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นไปด้วยกายภาพของถนน มันแคบถ้าจะไปทำเผื่อจักรยานยนต์เนี่ยมันก็ต้องขยายเข้าไปอีก2ข้างนะฮะซึ่งพอขยายเข้าไปอีก2ข้างเนี่ยพื้นที่มันก็ไม่ได้แล้วมันจะแคบลงครับมันก็จะแคบลงมันก็เลยทำให้การดำเนินการตรงนี้ไม่สามารถทำได้เขาตอบมาอย่างนี้เลยครับครับมันก็ต้องดูด้วยนะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นมันสามารถทำได้ไม่ทำได้อย่างเช่นที่เมื่อกี้ท่านลองบอกว่ามี2สะพานที่ห้ามของกรมทางหลวงชนบทนะครับอีกหลายๆสะพานเขาก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้ห้ามอันนั้นเขามีพื้นที่ที่ทำได้เมื่อมีพื้นที่ทำได้เขาก็จะทำให้แต่พื้นที่ไหนที่มันไม่สามารถทำได้เขาก็จะไม่ทำได้นะครับเขาก็จะไม่ทำไม่ใช่ว่าจะมากันแกล้งพวกขับขี่รถจักรยานยนต์นะครับว่าเดี๋ยวคุณห้ามขึ้นคุณเป็นรถจักรยานยนต์อย่างนี้ไม่ใช่ก็ต้องดูหลักเหตุผลของมันด้วยด้วยหลักด้วยเหตุด้วยผลว่าทำไมถึงได้แล้วไม่ได้อย่างไรครับนะครับอันนี้เรามีการชี้แจงกับกลุ่มรถจักรยานยนต์อย่างไรบ้างก็อย่างนี้ครับในส่วนของการชี้แจงเนี่ยเราก็ได้มีการประสานกันนะหลังจากที่เขาจะไปฟ้องศาลปกครองผมก็ต่อโทรศัพท์เลยนะคุยกับเขาบอกเอ๊ะเนี่ยมาคุยกันก่อนอะไรต่างๆเขาบอกเขาไม่คุยละเขาจะไปยื่นฟ้องศาลเลยผมก็เลยบอกเออถ้าไม่คุยก็ไม่ได้คุยกันแล้วนะอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมก็บอกเขาไม่ทันนะว่าไอการที่เขาไม่มาคุยกับเราเนี่ยเขาจะต้องอุทธรณ์กับเราก่อนเขาจะต้องยื่นอุทธรณ์เพราะกฎหมายศาลปกครองเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณไม่อุทธรณ์คุณไปฟ้องศาลเนี่ยศาลยกศาลไม่รับต้องอุทธรณ์ก่อนต้องอุทธรณ์อันนี้เขาก็ไม่อุทธรณ์นะฮะจนกระทั่งเมื่อวานเนี่ยเห็นบอกว่าไปยื่นที่กทม.แล้วก็มายื่นที่บช.น.แต่ตอนนี้ก็ทางฝ่ายที่รับไว้ก็นำเสนอผู้บัญชาการแล้วเดี๋ยวก็คงจะแทงมาว่าให้ดำเนินการอย่างไรแต่อย่างไรก็ตามนะฮะผมก็คิดว่าคนไทยด้วยกันเนี่ยมีอะไรหารือกันผมยินดีรับฟังนะกับทุกคนแล้วก็ต้องการที่จะให้ทุกคนเนี่ยได้มาแชร์ความคิดกันว่าท่านเดือดร้อนเนี่ยเดือดร้อนอะไรนะฮะอะไรต่างๆที่จะช่วยท่านได้บ้างถ้าทำได้เราก็จะทำให้หลักๆแล้วผมดูเนี่ยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการห้ามขึ้นสะพานหรือรอดอุโมงค์เนี่ยมันก็ไม่เท่าไหร่เขามีอย่างอื่นหรือว่ามีอะไรแอบแฝงเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกไหมถึงได้มีการประท้วงกันเยอะแยะขนาดนี้ตรงนี้ไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบรายละเอียดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะแต่ในหลักการแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะทำเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนทั้งสิ้นนะครับก็ต้องดูกันนะครับเพราะว่าเรื่องนี้กฎหมายก็คือกฎหมายนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะไปลดหย่อนได้ว่าข้ามไปเลย เราจะอนุญาตก็ไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายคนใดคนหนึ่งโดยส่วนตัวท่านรับผิดชอบเรื่องกฎจราจรท่านจะมาอนุญาตว่าต่อไปนี้รถจักรยานยนต์สามารถขึ้นสะพานลอยขึ้นสะพานข้ามถนนได้ลอดอุโมงค์ได้อันนี้ก็ทำไม่ได้เพราะมันเป็นกฎหมายนะครับท่านก็มีแต่หน้าที่ในการรักษากฎหมายเท่านั้นเองนะครับก็คือรักษากฎหมายให้มันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็บังคับใช้นะครับเพื่อให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็เกิดความปลอดภัยกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเรื่องนี้จะจบยังไงครับหรือว่าตอนนี้จบแล้วก็การดำเนินการของเราคงต้องดำเนินการไปดำเนินการไปก็คือว่าในส่วนที่ออกถาวรได้เราก็คงต้องออกถาวรแต่ตรงจุดไหนที่ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะฮะเราก็จะไปดูฮะไปดูและร่วมกันไปดูเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้ดีที่สุดนะครับครับผมครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับรายการของเราเนี่ยก็หมดเวลาลงนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะครับที่มาร่วมพูดคุยนะครับให้ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำโครงการในการที่จะดูแลทุกสุขพ่อแม่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชาวกรุงเทพนะครับและก็เกี่ยวกับเรื่องชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องการรถจักรยานยน
ห้ามขึ้นสะพานและก็รอดอุโมงค์ด้วยนะครับด้วยหลักและเหตุผลนะครับที่เราฟังกันมาทั้งหมดนี้ก็เข้าใจแล้วนะครับว่าเป็นเพราะเหตุอะไรนะครับหลักๆเลยนั่นไม่มีอะไรมากผมดูแล้วก็คือการเป็นห่วงในชีวิตของท่านนะครับแล้วก็ทรัพย์สินของท่านนะครับหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาปุ๊บเนี่ยชีวิตและทรัพย์สินเนี่ยมันจะเกิดความสูญเสียและเรื่องต่างๆผลกระทบมันก็จะตามมาอีกเป็นจำนวนมากนะครับไม่ใช่แค่นั้นนะครับครับวันนี้นะครับผมพร้อมด้วยท่านพลตำรวจตรีอดุลย์ณรงค์ศักดิ์นะครับก็ต้องขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับการตรวจเครื่องกระสุนปืนเวลาผู้ชาหรือใครก็ตามขอดูเราต้องคืนทางกฎหมายความปลอดภัยของอาวุธปืนตำรวจต้องอย่างนี้ทางต้องมีความเข้มงวดยิ้มแย้มแจ่มใสผมว่าจะแหกห้องขังจะฆ่าตัวตายเลยถ้างานวุฒิเสร็จจะต้องงานวุฒิจะอยู่24ชั่วโมง